ธรรมสวัสดีวันครอบครัววันผู้สูงอายุและก็ช่วงมหาสงกรานที่ต้องบอกเลยว่าฟ้าหลังฝนนี่งดงามจริงๆค่ะในช่วงร้อนแรงที่ผ่านมาเราก็เฝ้าแต่รอคอยฝนตกแทบจะทั่วในทุกพื้นที่เลยนะคะทราบข่าวว่าที่กรุงเทพก็ตก ที่สเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ตกแล้วก็ถือเป็นข่าวดีที่สเสถียรธรรมสถานสองและหุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกและเป็นการตกที่เราเห็นเลยว่ามีน้ำที่หลั่งไหลไปตามที่ที่เราเตรียมแผนการตั้งรับไว้ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตอดทนกันสักหน่อยเตรียมแผนกันให้ดี วางวิธีการคิดใหม่ที่จะทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดแตกหนอต่อยอดต่อไปได้ในช่วงที่เราอั้นอั้นกันไว้บางทีครอบครัวต้องรักกันเวลาที่เราไม่เหมือนเดิมอาจจะกินไม่ได้มากเท่าเดิมออกไปสนุกสนานข้างนอกไม่ได้เหมือนเดิม แต่ว่าความรักที่มีต่อกันในครอบครัวการดูแลก,การใส่ใจการปฏิบัติต่อกันและกันอย่างาให้โอกาสในการอยู่ตรงนั้นมีการแลกเปลี่ยนการเฝ้าระวังใจเราเพื่อเข้าใจคนที่เรารักเราเรียกว่าความเอื้ออาทรมันทำให้ฟ้าหลังฝนดูสดใสแน่นอนค่ะวันนี้ฝนอาจจะตกอีกนะคะ คุณแม่ว่าเราใช้วันสงกรานต์เข้าไปกราบผู้ใหญ่ขอเข้ามาผู้ใหญ่เด๋ยนนี้ก็มีวิธีการส่งการลดน้ำมาทางออนไลน์นะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ญาติมิตรนะคะญาติที่เราเคารพนับถือที่มักจะเจอกันในช่วงของวันสงกรานต์มาไม่ได้แต่ส่งใจมาลดน้ำขอพรนะคะ ก็ให้กำลังใจกับทุกชีวิตคุณแม่เดินผ่านตรงนี้ก็อดที่จะมองไปที่ฝนที่ชะดินนะคะที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับกรณีที่จะปลูกต้นข้าวหลังจากที่ฝนตกแล้วเราก็เห็นความชุ่มชื้นแต่พอฝนมันเยอะเราก็เห็นว่าน้ำก็พยายามหาทางที่จะหลงมันก็เลยกลายเป็นการซ้อ พื้นดินให้มีทางน้ำนี่คือธรรมชาติค่ะเวลามีความคิดเห็นอะไรที่เร็วๆแรงๆแล้วเราก็ไปขวางเขามันจะเกิดการประทะและมันก็จะเกิดการทำลายเป็นการทำลายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติของมันด้วยนะคะเระเวลามีความคิดเห็นอะไรที่มันแรงๆหรือมันอยู่ในสถานะ ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้เขาพูดแรงเนาะเรามาเฝ้าระวังใจเราเพื่อเข้าใจความแรงของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเราอาจจะทำความเข้าใจได้ลึกซึ้งว่าคนที่พูดอะไรแรงๆนะั้นเขาปรารถนาที่จะให้เราฟังอะไรหรือมีความปรารถนาที่จะบอกอะไรที่เป็นความทุกข์ด้านในของเขา หรือว่าเขามีของเยอะไอ้การที่เขามีของเยอะเขาต้องระเบิดออกไปนั้นถ้าเรามีเซฟตี้เรามีสเปซเราอย่าเพิ่งเข้าไปปะทะแรงเขาระเบิดออกมาแล้วเราก็ยอมไม่ได้เราไปปะทะเขามันอาจจะแตกหักนั้นคำว่าวันครอบครัวน่าจะเป็นวันที่เราควรจะใช้หัวใจของเราเนี่ยแหะค่ะในการที่จะฟังสิ่งที่มันเป็นความทุกข ความปรารถนาที่อยากจะระบายออกหรืออาจจะเป็นคําร้องขอที่มันต้องฟังอย่างลึกซึง้งถ้าเราฟังอย่างไม่ลึกซึง้งการร้องขอนั้นการระบายออกมานั้นการพูดเพื่อให้คนได้ยินนั้นมันไม่มีคนได้ยินมันก็จะดิ้นหลงพอมันดิ้นหลนมากมันก็จะเจ็บปวดมากเมื่อมันมีความเจ็บปวดมากมันก็จะเกิดความ ความช้าของสังคมฉันเวลาที่คุณแม่เห็นพายุมาเราก็รู้จักเข้าไปหลบในบ้านในพื้นที่ที่เราแน่ใจว่าเออพื้นที่นั้นแหละปลอดภัยถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มันเซฟที่โซนหน่อยไอ้ฟ้าที่แรงมันก็จะผ่านไปหมายถึงว่าพายุที่มันแรงมันก็จะผ่านไปและเวลาที่มันผ่านไปแล้วเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพอฝนมันซาแล้ว เราก็ออกมาเดินสำรวจความเสียหายก็ได้นะคะหรือมันอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนที่เรารู้สึกได้ว่าโอ้นี่เราโชคดีจังที่เราได้เห็นว่ามันมีความงอกงามเกิดขึ้นหลังจากที่พายุมันผ่านไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าฟ้าหลังฝนมันมีแต่ดีดีและดีนะคะหรือถ้าในกรณีที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าตอนเนี้ยคุณแม่กำลังเดินตรวจบ้านถ้าถามว่า เท้าที่คุณแม่เดินไปบนพื้นดินถ้าร่องน้ําไหนมันต้องการไหลมันก็เปิดทางมันไปนะคะแต่ไอ้ที่มันแบบดูเหมือนมันแข็งแรงมันกําลังแบบมีความเสถียรแล้วแต่พอเราเดินไปเราก็จะสัมผัสได้จากของจริงของเราว่ามันมีความนุ่มมันมีความอิ่มตัวมันเหมือนฟองน้ําอะค่ะที่ซับน้ําไว้พอมันมีความนุ่ม เราก็ต้องเดินระวังเราเดินสวบๆไม่อย่างที่เราเคยเดินก็ไม่ไดน้นี่คุณแม่พูดจากความจริงของทุกเรื่องที่คุณแม่เห็นเพราะคุณแม่เดินว่ามันเอ๊ะมันนุ่มมันสัมผัสได้ว่าเราต้องเดินช้าลงเพราะว่ามันไม่ได้แข็งเหมือนตอนที่ฝนยังไม่ตกและต้องประคองถ้าเราเดินช้าลงการอุ้มน้ำเนี่ยมันจะยังเป็นสิ่งที่อยู่ได้นานพอมันอยู่ได้นานผลคืออะไร ความชุ่มชื้นจะนานดูนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ใบหญ้าที่พยายามอยู่แบบเออฝนตกก็ต้องมีช้ำอะ่ะแต่พอพอมันมันได้น้ำมันก็เลือกนะเลือกเอาน้ำดีกว่าก็ต่อยอดเลยดูอย่างดอกไม้นะคะก็พร้อมเลยที่จริงเขาโคนจะมีตั้งแต่ดอกเล็กของเขานะคะไล่มาอยู่แล้วละ่ะเขาก็บานสะพังเลย ตูมก็พร้อมบานไอ้ที่จะบานวันนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวแดดมาไอ้ที่บานอยู่แล้วก็แสดงความแข็งแรงคุณแม่มองชัดเจนขึ้นนะคะในหุบเขาโพธิสัตว์ป่าเริ่มคลี่แล้วค่ะเมื่อวานนี้เล่าให้ท่านฟังว่าเราขึ้นเดินขึ้นไปเป็นวันสงกรานนะคะที่ไปถ่ายตอนอยู่ระหว่างทางแต่ตอนนั้นเนี่ย เ,ออเรายัางไม่ได้คิดว่าเครื่องมือของเราจะทำงานได้จนถึงที่สุดแต่มันทำงานได้จริงๆท่านดูตั้งแต่หุบเล็กนี่เลยนะคะที่มีถังน้ำไก่ต้นสีเขียวเล็กต้นพีจันแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในไปทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเอาไอ้ความตั้งใจของเราเนี่ยไปทำเขาเรียกว่าทำป่าเปียกอะคะ่ะไป ไปทำเขื่อนจิว๋วหลุมละประมาณสักฟุตลึกฟุตกว้างฟุตนะคะแล้วก็เอาใบไม้ของเขานะี่ยกบไว้ทาเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราทําได้ประมาณ300หลุมนะคะสามกว่าเราเดินขึ้นไปประมาณสัก5 5 0 0ขั้น ก็ไปถึงสูงสุดนั่นเลยค่ะมีธงไกลๆที่เห็นต้นไม้ใหญ่สองต้นนั้นน,น,นะคะเราก็ขึ้นไปแล้วก็ไปปลูกต้นพยุง10บต้นถือว่าเป็นการทำงานถวายเป็นพระราชกุศลวันสงกรานไปปลูกพยุงสิบต้นแล้วก็มีโอกาสเห็นแม่ชีที่บวชใหม่แม่ชีและ กลุ่มสะใจดีรวมทั้งอาสาสมัครของเราเนี่ยช่วยกันที่จะทำให้ป่าเนี่ยมันมันชุ่มชื้นเวลาฝนตกมันจะไม่ทลายลงมาเร็วพอเราลงมาประมาณสักสามโมงเกือบสี่โมงเราใช้เวลาเดินขึ้นไปครึ่งชั่วโมงเดินลงครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่บนนั้นกันประมาณสักสี่ชั่วโมงน,นะคะทำงาน,เ,นเราก็รู้สึกว่าป่าเนี่ยเป็นที่ร่มรื่นอยู่ใต้ ต้นไม้เนี่ยไม่ร้อนเลยแล้วพอฝนตกหลังจากที่เราลงมาเราคิดว่าจังหวะหเหล่านี้เป็นจังหวะที่ธรรมชาติเกื้อกูลท่านคะบอ่อทั้ง300บอบ่อก็กลายเป็นเขื่อนจิ๋วไปแล้วคะ่ะตอนนี้น้ําในหุบเขาเนี่ยที่ไหลลงมาเพราะความเร็วนะคะ mm hmm. ก็มาอยู่ข้างหน้าคุณแม่เห็นบ่อน้ําที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้คือเส้นทางที่โบราณน้ําตกจากภูเขา mm hmm. ก็จะลงมาทาง เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางธรรมชาตินะคะมันคงชะลอมาอยู่หลายบ่อแล้วละ่ะแล้วก็ยังมีที่จะมาถึงบ่อปลายๆซึ่งอันเนี้ยน้ำก็จะขุนเพราะว่ามันเป็นการชาล้างลงมาแต่เพราะการที่เราทำที่กั้นไว้เป็นระยะเขาเรียกว่าที่ชะลอน้ำจากเขื่อนจิ๋ว300จุด ที่เราทำเมื่อวานนี้และทันทีที่ลงมายังไม่ได้เก็บเครื่องมือเลยลงมาฝนตกและฝนก็ตกมากอยู่หลายชั่วโมงมากขนาดที่ดูเส้นทางถนนก็จะเห็นเลยว่าน้ำที่แบบทำลายดินที่ยังไม่ได้เซตตัวดีนักเนี่ยก็จะเป็นสภาพอย่างนี้เลยค่ะ เราจะเห็นเลยค่ะถ้าฝนตกมากๆพา,า,ายุมามากๆที่ว่าถนนพังเขื่อนพังอันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่เห็นเลยว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะคะนี่คือธรรมชาติจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อการวางแผนอนาคตธรรมชาติกำลังเตือนเราให้เรารู้จักวิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติจะรุนแรงหรือจะขาดแคลน อย่างคนมีอนาคตที่ต้องรู้ว่าอะไรควรและสิ่งที่ควรนั้นจะต้องวางแผนและทำให้เกิดอย่างไรเวลาที่เรามองถึงครอบครัวถ้าครอบครัวมีปัญหาแล้วเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเราใช้ปัญญาในการที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหา เข้าใจเหตุปัจจัยของปัญหาแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาของเราด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลที่คุณแม่พยายามเล่าให้ท่านฟังว่าการแก้ปัญหามีสองอย่างคือหนึ่งใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาให้อภัยเข้าใจเกื้อกูลฟังเขาหน่อยเขาระเบิดสิ่งที่เขาอยากพูดเพราะเขาระเบิดความทุกข์ของเขาอย่างไรเข้าใจและให้อภัย แล้วให้ความเข้าใจเนี่ยเป็นรากของการแก้ปัญหาเมื่อเปลี่ยนเหตุปัจจัยเข้าไปถึงเหตุปัจจัยเปลี่ยนเหตุปัจจัยเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนค่ะฟ้าหลังฝนคือไม่ใช่หมายความมันจะสวยแต่มันแก้ปัญหาอย่างมีปัญญามันจึงงดงามกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างไม่อยากให้มันเป็นปัญหานะ่ะแล้วก็ใช้ความไม่อยากเนี่ยหนี ปัญหาหรือเข้าไปจัดการเลยแบบไม่ได้ไปสืบค้นเหตุปัจจัยเมื่อใช้ตันหาเข้าไปแก้ปัญหามันลุงหลังมันนวนเนียและมันทำลายเหมือนถนนที่ถูกน้ำซาะไปอย่างรวดเร็วเรากำลังสร้าง Mindfulness Family ในช่วงโควิด1 9ชัดดาวกิเลสคืออยากแก้ปัญหาด้วยความกลัว อย่าแก้ปัญหาอย่างไม่รู้เหตุปัจจัยของปัญหาและต้องแก้ปัญหาอย่างระมัดระวังป้องกันและใช้กระบวนการของการใช้ปัญญาที่ไม่กลัวเนี่ยค่ะกลับไปมองการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเช่นเคยเที่ยวเคยกินเหล้า เคยสำสอนเคยใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอโคโจรแต่ตอนนี้มันมันเที่ยวก็ไม่ได้ไปที่อโคโจรเขาก็ปิดจะสำสอนทางเพศก็กลัวติดโควิดเราก็ต้องกลับมาพัฒนาเขาเรียกโอกาสที่เราได้ที่เราไม่ต้องไปใช้ ในการท่องเที่ยวข้างนอกมาเจริญสติปัญญาด้านไในการใช้ชีวิตในวันครอบครัวในวันมหาสงกรา์ในการเคลื่อนชีวิตไปอย่างเป็นผู้ที่จะประสบความสําเร็จฝนตกมาเนี่ยคุณแม่ว่าชีวิตงอกงามแล้วมันช่วยนะคะมันช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยมันไปถึงเป้าหมายจริงอยู่เรายังต้องทํางานหนัก จริงอยู่เราจะต้องแก้ปัญหาจริงอยู่เราจะต้องหาวิธีการยังต้องหาวิธีการทำวัคซีนช่วยดูแลผู้ป่วยที่ยังยังต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหมอและพยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์ก็ทำไปหมอพยาบาลก็ทำไปประชาชนอย่างเราก็อย่าเป็นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรักษาตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ใช้ สิ่งที่เรากำลังสูญเสียกันอยู่เนี่ยมาเป็นพลังในการบวกกันเราสูญเสียอิสรภาพจากสิ่งที่เราเคยไปตามกิเลสแต่เราได้พลังของปัญญาเนี่ยค่ะคือสติปัญญาที่มันจะทำให้เราเติบโตถ้าถามว่าอย่างเงี้ยเรามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวแห่งสติ เรามีสติปัญญาอลักษาจิตนะคะคุณแม่พูดเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมีคนดูไหมเนี่ยสามร้อยเอาแชร์เลยค่ะตอนนี้ต้องขอให้ทุกคนลองแชร์สิ่งที่เราคุยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มทำงานเป็นทีมเราทำงานเป็นทีมเลยนะคะหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เป็นคอนเทนต์ในขณะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยจะเป็นแอมเป็นต่อเป็นกุ้ง เป็นผู้ที่ประสานงานในโครงการต่างๆก็บอกว่ามีคนตอบเข้ามาอย่างเมื่อคืนเนี้พี่ปุ้ยก็บอกว่ามีคนเนี่ยบอกว่าชีวิตตอนนี้มันหมดหวังเลยอ่ะมันทุกข์เหลือเกินมันมีแต่ความกังวลก็อาศัยเพจของเสถียรเนี่ยแหละค่ะที่ช่วยคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณค่ะที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีมีประโยชน์นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็พักเร็วเพราะมันเดินขึ้นเขาเยอะ พอแช่เท้ากับน้ําเกลือสปาเท้ากับเกลือหิมาลายันแล้วคุณแม่ก็พักเลยตื่นมาสักตีสองก็ตรวจงานก็เห็นงานของหลานแพรวลูกคุณชายโคสะเนี่ยค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอาหารความสุขที่ต่อสู้กับโควิดก็เลยนั่งฟังหลานพูดรุ่นหลานและเป็นเด็กจิตประพัฒสอนคนแรกในโครงการ จิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันแพวก็ทำหน้าที่ของเขาคขาอายุ17ขวบเขาก็เป็นหนึ่งในความจริงของ isv club ที่เติบโตมาจากจิตประพัดสอนเคยบวทเรียนเป็นแม่ชีรุ่นแรกแรกของเราดูนี้เป็นสาวอายุ17เเขาเล่าความคิดของเขาที่ออกมาเป็นรูปธปรรมว่าเขาเห็นคนตกงานเขาเห็นคนไม่มีกินเขาก็เชื่อว่าอาหารการกิน เป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยออกไปสราะห์โลกได้จากการเรียนรู้ที่เขาเดินทางไปช่วยการผ่าตาที่ในปานกับพวกเรามันก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเข้าใจความยากจนเข้าใจการแบ่งปันแล้วันนี้เขาและเพื่อนๆที่โรงเรียนมาแต่เดีพี่แพร่น้องหญิงแล้วก็หลานชายนะคะรวมทั้งคุณพอ่อคุณแม่ โจีโอโจอี้และแม่ออมก,ก็ซัพพอร์ตคุณแม่ก็ดูว่าเอ้ยนี่มันคือครอบครัวแห่งสติอ่ะมันคือไมลฟูลเน f a ฟมิ y ี่ที่เรามีเด็กในขณะมีคาพยากรณ์ว่ายิ่งห่างจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าออกมา2,500กว่าปีเนี่ยโลกมันจะยิ่งยุ่งเด็กเล็กๆจะอาหาังการแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นว่า เวลาที่เราเห็นเด็กๆเหล่านี้มีประสบการณ์จากที่ผู้ใหญ่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเข้ากลับโตกว่าที่เราคิดเราอย่าเชื่อคำทำนายโดยที่เราไม่ลงทุนที่จะทำให้เด็กของเราโตกว่าหัวใจของเด็กที่คิดไม่เป็นเขาคิดแล้วเขาทำเขาลงทุนพ่อแม่สนับสนุน My f u n e น i l f i ิลี่ซับ p อ คุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็ส่งใจไปให้เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวไหน ISV c ครับหรือจิตประพัฒสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคารนโรงเรียนพ่อแม่ o o o s t t r t t m y f f u l n e s s Hospital และ n y f u l n e s s Care รวมทั้งผู้ที่ป่วยไข้ที่ใช้ธรรมชาติบำบัดว่ากู้ใจก่อน ฝนตกแม้แต่หยดเดียวใจที่กู้ไว้ดีแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นลองดูค่ะเราขุดบ่อไว้รอใช่ไหมคะเรายังไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าสงกรานมีความเป็นไปได้จากสถิติของทุกปีท่านดูบ่อน้ำนี้เลยค่ะที่เราเคยพาท่านมาดูว่าเราขุดแล้วน้ำมันซึมจําได้ไม่เอ่ย เนี่ยค่ะวันนี้น้ำขึ้นมาครึ่งบ่อเลยค่ะเกือบมาถึงขอบบ่อทางด้านนี้และยังมีเสียงน้ำดังอยู่ได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ไหมคะฝนตกไปแล้วครึ่งคืนยังมีเสียงน้ำไหลยอยู่ การเตรียมการไว้ดีก็คือการทำบ่อเก็บน้ำตอนนี้น้ำยังไหลยอยู่นะคะไหลามาจากภูเขาเนี่ยค่ะน้ำนี้จะสูงขึ้นในขณะที่กระซึมออกไปเรามีฟองน้ำบ่อหนึ่งและเดินข้ามถนน,นมาบ่อนี้ซึ่งยังไม่มีน้ำเลยบ่อนี้ไม่มีน้ำเลยเพราะ เป็นบ่อที่ขุดแล้วไม่เจอน้ําได้ยินเสียงนกบินล่าเริงไหมคะแต่ซึมมาจากบ่อบนคุณแม่ทําให้เห็นเดี๋ยวเราจะเดินตรวจไปเรื่อยๆเลยนะคะที่จริงเรามีบ่อบนจากข้างบนด้วยนะก่อนที่จะไปถึงบ่อล่างตอนนี้ถ้ายังมีคนติดตามคนแชร์อ่าถามก่อนว่ายังอยากดูไหม,มคุณแม่ว่ามีคนปรารถนามีคนอยากดูไหม ว่าการเตรียมการไว้ดีในหุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกเพียงครั้งเดียวประมาณสักสองชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นถ้าถามว่าอยากดูจะพาไปดูดูไม่ดูตอนนี้นะคอเรา้368แล้วค่ะต่อเลยค่ะ368ถ้าแชร์อีกนิดเดียวจะเป็นครึ่งพันตามอ่าตามคุณยายมา ที่จริงคุณยายเนี่ยล่าเรอม,มากนะวันนี้นะใช้ไฟดูบ่อน,น้ำมันะก่อนเข้ารายการเนี่ยเนี่ยรอว่าเดาวสว่างแล้วเราจะเดินตรวจผือเป็นความชื่นใจว่าอ้อฟ้าหลังฝนเป็นเช่นนี้เองอันนี้เราเดินสูงขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพวกเรา,เแา,กาแสดงว่าเรามีคนที่ช่วยเรา ทำงานนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแต่ส่งใจถึงกันบอ่อนี้เป็นบอ่อที่เราขุดดักเส้นทางหนึ่งถ้าใครเห็นธงแดงก่อนคุณแม่เดินจากตรงนู้นนะคะไปเลยค่ะถึงธงแดงที่ปักไว้ข้างบนนะคะคือธงที่เราขึ้นไป เดินไปเมื่อวานเนี่ยค่ะเราออกจากข้างล่างประมาณสัก9ก0โมงนะคะเดินขึ้นไปถึงตรงนู้นนะคะประมาณสักส0บโมงเสร็จนั่งทำกิจกรรมภาวนาแผ่เมตตานะคะแล้วก็พิจารณาอาหารกลางวันตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้พยุงแบกบขึ้นไปได้10ต้นเพื่อเรารู้เลยว่าเราปลูกแล้ว เอาขวดใส่น้ำความไว้ฝนตกเขารอดแล้วจากตรงนั้นนะคะก็เดินมากี่ก้าวเนาะมีคนทำสถิติคุณยายจำไม่ได้ขออภยัยมาดูน้ำนี่ก่อนตื่นเต้นว่าเราเริ่มอย่าเดินลงมาโดยที่ไม่อย่างเท้านะจ๊ะมีสิทธิ์ที่จะ ตกไปในบ่อได้เพราะว่าเขายัางไม่ได้ทําเสร็จเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นแหล่งน้ำมาเลยค่ะจากภูเขาจากที่เราไปทําเขื่อนเปียกมามาแล้วเนี่ค่ะน้ําแล้วน้ําอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันมันได้ฮิวมัสมาจากจากใบไม้ที่ร่วงเลยเห็นหรือยังคะว่าเรามีน้ําเราก็มี ชีวิตมีป่าเดิมที่เรารักษาไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มเห็นการเชื่อมต่อเลยไหมคะจากป่าเดิมซึ่งมันก็เป็นป่าที่มีใบขี้เล็ดส่วนใหญ่จะเป็นใบขี้เล็ดไม้ใหญ่ๆถูกตัดไปหมดแล้วคะ่ะคุณแม่ขึ้นไปคุณแม่ยังเจอต้นไม้ใหญ่ที่มีคนตัดเอาไว้กี่ปีก็ไม่รู้ก่อนที่เรามาชาวบ้านก็ไปตัดต้นไม้ใหญ่สงสารจังแต่วันนี้เราปลูกอีกแล้วมีหลายคนถามคุณแม่ว่า ณแม่ปลูกมาค่าปลูกพยุงแล้วเดี๋ยวคนก็ขึ้นมาตัดอีกบอกตัดตัดไม่ได้หรอกคนจะตัดกิเลสแล้วฟ้าหลังฝนเนี่ยตัดกิเลสไม่ตัดต้นไม้แล้วเพราะว่ามันร้อนมันแรงเราเห็นแล้วนะคะว่าป่านี้เราปลูกเนี่ยค่ะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วคุณแม่มาได้รับแผ่นดินนี้คุณแม่ก็ปลูกเลยปลูกขึ้นไปเชื่อมเลยงั้นตรงนี้เป็นบ่อน้ํา ตรงไหนเชื่อมได้คุณแม่เชื่อมเลยค่ะแล้วเราก็ได้ฝนแล้วนี่เราก็ทําระบบน้ำหยดแล้วงั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะต้นไม้ที่มีพวกเราช่วยกันนะทอดพ้ปาป่าต้นไม้ก็เนี่ยค่ะปลูกเชื่อมเข้าไปเลยลองกลับไปดูธงแดงที่เราปาักไว้ท่านเห็นคุณแม่เดินแล้วนะเนาะเตินขึ้นไปอีกหน่อยนะคะ อันเนี้ยเดินสบายเพราะอันเนี้ยมันเป็นทางที่เขาเอามาปลูกต้นไม้แล้วทีนี้ดูเล็กดูน้อยไปเรื่อยๆจะได้มีความสุขนะคะระหว่างทางที่คุณแม่เดินอยู่เนี่ยก็เก็บน้ําเป็นระยะเห็นไหมคะบ่อเล็กๆพอน้ํามาจากภูเขาเราก็เก็บเอเขาเรียกเป็นหนองน้ําหรือเขาเอศาสตร์พระราชาเขาเรียกอะไรนาะ มันเป็นคล้ายๆคลองไส้ไก่แต่ทุกครั้งที่มันมีความสูงชันมากแล้วน้ำมันจะจากภูเขามันจะปื้ดไปอย่างเงี้ยเขาจะต้องกันกันกันเป็นระยะนะคะดูกันที่หนึ่งนี่เห็นละจากภูเขาน้ําขุ่นเลยเห็นไหมคะลงไปปืด้ดเป็นกันที่สอง ทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้ายืนอยู่สูงอย่างนี้เนาะเห็นน้ําเลยแหละไปสูงอีกน้อยไหนๆเราก็จะชวนกันว่าวันนี้มีคนหลายคนถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะขึ้นไปดูไอ้สามสามร้อยลุมที่ขุดเอาไว้สงสารเด็กๆคนแก่อย่างเราอยากไปดูทั้งนั้นล่ะคะ่ะทำอะไรไว้ก็ไปคเรียกฟ้าหลังฝนนะ่ะไปให้กำลังใจไปชี้ให้ดูว่า ตัดสินใจถูกแล้วอย่าเป็นคนนิ่งดูได้ไม่ตัดสินใจไม่กล้าเข้าไปทํางานหนักไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดคิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนก่อนฝึกเจริญสติให้มี mindfulness มีสติอลรขา,าจิตแล้วก็เปลี่ยนความคิดเมื่อเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความคิดรู้คิดไม่หลงคิดไม่คิดอย่างมีตัณหาแก้ แก้ปัญหาได้นี่คือตัวอย่างนะคะก็เขียวเนี่ยเขียวเนี่ยเราปลูกไอ้ที่เขียวเนี่ยเราเริ่มมาปลูกฝนเดียวเนี่ยโอ้สะพังเลยไอ้ที่จะตายจะตายมองดูแล้วก็มีตายนะคะไม่ใช่ไม่มีตายจะดูต้นนี้จะรอดไหมเนี่ยแต่มันสะพังเนี่ยมันมาเลยอะ่ะใบมันบานรึงเมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็น เขื่อนฝายแมวคลองไส้ไก่แก้มลิงค่ะเออเอออันนี้จะไอ้เล็กๆก่อนแก้มลิงน่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้ใหญ่หน่อยแก้มลิงอันนี้ก็จะเป็นฝายแมวอ่าคุณแม่รู้แล้วพอฝายแมวแก้มลิงเดินลงเลยค่ะสวยเนาะเนี่ยมองปะเดี๋ยวๆไปถึงบอ่อล่างก่อนเดี๋ยวจะเห็นขุมทรัพย์อยู่ตรงไหนบ้างการซับน้ำไว้ได้ เหมือนกับเราจเจริญสติทุกวันทุกวันหายใจอย่างมีสติแล้วลมหายใจแห่งสติอลักษขาจิตจิตที่มันเคยแก้ปัญหาอย่างมีตัณหามันก็เป็นคนที่มีความแข็งแรงของจิตก็จะแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาเข้าใจในเหตุปัจจัยเข้าไปเปลี่ยนเหตุปัจจัยฟังคิดพูดทำสุจริตขึ้นเมื่อเราคิดพูดทำสุจริตขึ้น เหตุเปลี่ยนแล้วเพราะทุกทีเราคิดพูดทําตามความอยากเราจมอยู่กับความคิดเราหลงคิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าพ่อจิตของเรามันไม่ควรคิดแต่จากนี้ไปเราเก็บความชุ่มชื้นของสติไวหนึ่งเราก็จะเห็นการมาของน้ําที่เป็นสายนะคะอยากให้นันทวันอยู่ข้างบนให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยคุณนะ ต่อไปก็สายแล้วถ้ามองลงไปจริงๆเนี่ยเราจะเห็นอันนี้คือแก้มลิงใช่ไหมแก้มลิงและนี่คือคองไส้ไก่ถูกมนมะแล้วก็ลองลองดูนะเราลองใช้กระบวนการของการทำงานแบบบิดบินสูงมองลงไปการตัดสินใจถูกไหมที่มีถนนเนี้ยก็ขั้นน้ำนะถ้าตรงเนี้ยแก้มลิงตรงเนี้ยนะเป็นน้ำที่มี ที่มีปริมาณสูงขึ้นถนนอ,อันนี้คือเขื่อนแล,ะละ้วล่ะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องทำเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ทำน้ำไหลผ่านเร็วๆเขาเรียกอะไสปริงเวฮะเราไม่ต้องทำเราให้ซึมเพราะถ้าเราทำสปริงเวย์น้ำจะไหลผ่านอีกท่อน,นั้นแล้วมันไม่อุ้มน้ำมีผู้รู้บอกคุณแม่ว่าการทำสปริงเวย์มันจะทำให้น้ำไปอยู่ที่ทะเลเร็ว เราต้องการน้ําอยู่ที่แผ่นดินเราไม่ต้องการเป็นแผ่นดินที่ร้อนแรงเราก็เลยไม่ทําแต่ทําที่ขั้นบอ่อที่เป็นแก้มลิงลงมาที่นี่นะคะคองไส้ไก่คราวนี้คุณแม่ก็จะเดินต่อไปจนถึงบอ่อมังกรของเราแต่ซ้ายนี่คงเดินไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นดินหรือจะลองดูฮะไม่ได้กล้องบอกไม่ได้ คือคุณแม่เดินได้คุณแม่เหาะอยู่และแต่แต่แตอืมอันนี้เป็นการทำงานที่อืมพวกเราอาจจะต้องเดินต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นทีมเวิร์กเนาะก็ หายใจลึกหอมแผ่นดินมากเลยอ่ะหอมแผ่นดินจริงๆรที่เราผดเรียกธนาคารน้ำใต้ดินและการระบายอากาศใต้ดินอ๋ออันนู้นมันบ่อน,นู้นบ่อบ่อที่มันอยู่ใกล้ใกล้ต้นโพเดี๋ยวเราจะไปถึงไหมล่ะอันนั้นเต่เป็นต้นโพแต่อันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ อาศัยความความเป็นชาวบ้านที่มีประสบการณ์ดีกว่าคือนักวิชาการบางทีก็ต้องฟังชาวบ้านนะเนี่ยคุณแม่ว่าตอนเนี้คุณแม่เรียกอะไรก็กําลังเรียนรู้อยู่เอา,เอาคุณแม่เป็นชาวบ้านคุณแม่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรแต่คุณแม่เป็นาชาวบ้านเนี่ยผ่านตรงนี้มันมีนม้นําอยู่ตลอดอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยมาจากไหน ให้ไปสำรวจหน่อยอันนี้น้ำมาจากไหนสายไหนถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมล่ะก็ต้องมาจากภูเขานั่นแหละจะมาจากไหนอ่ะก็ทุกสารทิศตกลงมาที่คองไส้ไก่แล้วก็ซึมมาที่บ่อนี้ตรงนี้แหละจะให้ไปดูบ่อมังกร ถ้าวันนี้ตกอีกวันหนึ่งวันนี้เราถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้หมดเลยนะเราเป็นชาวบ้านที่กำลังจะเข้าใจสิ่งที่นักวิชาการพูดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักทดลองการปฏิบัติธรรมคือการเป็นนักทดลองทำบ่อยๆซ้ำๆจนชํานาญคำว่าชํานาญในภาษาการปฏิบัติธรรมก็บอกว่า ชำนาญจนเป็นวัดสอีอันนี้เห็นชัดเลยชำนาญน,นะตรงนี้ก็ยังได้ยินเสียงน้ำหยดเลยค่ะเออจริงด้วยอะ่ะหยดจริงสิเพราะว่ามันซึมมานีนไงจากถนนีนไงเห็นชัดเลยเนี่ยน้ำเคลื่อนอยู่เห็นไหมคะเห็นน้ำเคลื่อนไหมคะมองนิ่งๆน,น้ำหยดซึมจากบ่อนน้นค่อยๆซึม และจะเห็นว่าตะกรน้ำมันมาอยู่ปายนี้เพราะมันมีน้ำที่เคลื่อนอยู่เขาบอกว่าการเป็นนักวิชาการที่ดีก็คือการเป็นนักทดลองที่ดีพอทดลองมากๆมันก็ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ทำซ้ำแล้วมันสามารถเอามาเป็นการวางแผนที่เรามี ความความรู้จากการทําบ่อยๆโอ้บอ่อนี้ดูบอ่อนี้สิเจ้าคะ่ะบอ่อนี้เป็นบอ่อที่จําได้หรือเปล่าที่ตอนนั้นเราเจอน้ําซึมด้วยอะ่ะเราเจอน้ําซึมเยอะหน่อยบอ่อนี้ไม่มีน้ําเลยบอ่อนี้ไม่มีน้ําเลยแต่ฝนตกเก็บน้ําได้แล้วมาถึงบอ่อนี้อันนี้แบบโอมาเยอะเลยอะ่ะนี่ไง คือมันอิ่มน้ําอยู่แล้วไงมันซึมอยู่แล้วมันมีน้ําที่ผืนล่างอยู่แล้วพอตกมามันก็ไม่ต้องซึมเข้าไปในดินมันก็เลยล้นขึ้นมาเยอะหน่อยสรุปแล้วทุกบ่อเราเข้าเป้าหมดเลยค่ะเป,เป็นอะไรที่แบบคุณแม่ก็ได้เรียนรู้แหละไม่ได้ตื่นเต้นแต่เรียนรู้ว่าโอ้จริงอย่างที่ชาวบ้านเขาเล่านะนี่ชาวบ้านทำนะเนี่ย เดี๋ยวต้องให้เสียนินมาดูผลงานนิดหน่อยเนี่ยดูสิคะถ้าเขาบอกว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือนหนึ่งอ่ะสมมตินะคุณแม่บอกว่าฝนตกเมษาหนเดียววันสงกานคุณแม่ก็ถามเขาว่าเฮ้ยสงการแล้วต้นไม้เราจะปลูกเนี่ยนะแล้วต้นไม้เราเนี่ยนะเอ่อเยอะอย่างเงี้ยมันจะไหวไหมถามเขาเขาก็บอกว่า ถ้าน้ำมันหมดเราก็จะเอาน้ำจากไหนก็เล่าไปนะฮะเขาไม่พูดนว่าอย่าขุดเลยไม่เห็นพูดอย่างนั้นเลยเขาไม่พูดว่าอย่าขุดเลยเพราะว่าฝนมันไม่ตกหรอกแต่เขาบอกว่าสงการจะตกหนึ่งครั้งถ้าขุดเร็วกว่าที่ฝนตกจะได้น้ำไว้สูถ้าคุณแม่ใช้น้ำตรงนี้ซึมเข้าไปในใน หุบเนี้ยอ่ะสักเดือนหนึ่งเมษาใช่ไหมฮะพฤษภามิถุนากระดากระดาเดี๋ยวสิงหาก็ะตกอีกแล้วมันก็ดีกว่าไม่ทำํำไห่ล่ะลูกอ่าเชียร์กดไลค์มาแล้วไม่ได้ถอนี้สมุเชียฉนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นความมั่นใจที่คุณแม่เล่าให้เธอฟังวา่าอ๋อถ้ามันทําแล้วมันไม่เป็นนะยายก็เออเอเอ,เอ,เอกลับบ้านเรารักรออยู่ไม่ต้องเป็นหรอก ุณแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะก็เป็นแค่หนึ่งผู้ที่จะทิ้งโมรโโดกไว้ให้โลกอ่ะทำได้ก็ทาท้าไม่ตายจากป่วยไข้ที่แบบมันถูกร่างกายที่ทำงานหนังก็ป่วยไข้แหละอ่าตอนนี้ก็พามาเดินดูฝั่งเขาว่า <c oughs> คุณแม่ก็เห็นว่าเออชาวบ้านฝั่งนน้นเขาก็ใส่สับป,ปะรดเมื่อวันที่ สิบสามวันสงกรานน่ะคุณแม่ก็เห็นไฟมันแวบ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 อยู่สองสามดวงก็นึกในใจชาวบ้านมาทำอะไรแสดงว่าเขารู้ว่าฝนจะตกเขาต้องมาใส่ปุ๋ยสับปะรดตอนเช้าเลยค่ะไอเราก็สวดมนต์ไปเขาก็แวบแวบตอนนี้นึกออกแล้วเขาคงรู้ว่าฝนจะตกสิบสามัมื่สิบสามเช้ามืดเขาก็เลยมาใส่ปุ๋ยสับปะรดอ่านี่ติดกับเราก็จะเป็นสับปะรด ะะสับประรดก็ตึงขึ้นมาเลยของเขาเพราะว่าเขารอน้ําอยู่นี่สับประรดก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกน่ารักมากนะคะคือปลูกแล้วปล่อยเลยไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องรดน้ํามาแอบ,บดูหน่อยให้ชื่นใจใครปลูกดีหมดแล้วคุณแม่แต่อย่าใส่เคมีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้นะคะไอ้ที่มันแรงๆจะตายฝนตกทีเดียวมันตึงขึ้นมาเลยะคะ่ะ อันนี้สับปะรดเพื่อนบ้านแต่เข้ามานะคะเข้ามาเหมือนชาวบ้านเขารู้ของเขาอะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็น้ําของเขาเนี่ยก็เข้าไปเผาไงถ้าเขาไม่เผามันก็อาจจะชุ่มชื้นกว่านี้เนาะแต่เขาบอกว่าธรรมชาติป่าเนี่ยไฟป่ามันจะเผาตัวเองไม่ใช่วางเพลินะคะไฟป่านะคะ <c oughs> อาจารย์ทองก้อนว่าง,งั้นของเราก็ เขียวมาเลยค่ะน้ำเก็บมาเรื่องให้ค่ะเดินเดินอีกนิดนึงเราจะไปเห็นบ่อมังกรแล้วเราก็แม่เนี่ยคุณแม่ดูสิชมมันหน่อยประดูไม่ยอมตายอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันไก่น้ำมากไม่ยอมตายเนี่ยดูสิฝนเดีย่ยมาแล้วเนี่ยมานี้ก่อนแตกเล็นกนห่ค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ไม่ยอมตายเนี่ยแตกกระไร อันนี้ก็คงรอดไผ่นี่ใบครี่ขึ้นมาเลยมีคนแย่คุณแม่ว่าคุณแม่นะี่ยปลูกต้นไม้เก่งมากเลยแมแเี่ยมสตปัญญาเกิดจ,จ,จริงเจ้แ,แต่นักวิชาการเขาก็กระแนะกระแหนคุณแม่นะว่าปลูกต้นไผ่ยังตายจะปลูกรอดไปดูไผ่ <c oughs> อวดนะไม่ได้อวดตัวนะไผ่นี่ยมันง่ายอยู่แล้วจิ้มไปตรงไหนเธอน้ํามากระเพิบมี มีนักพิชาการบอกว่าคุณแม่เนี่ยสุดยอดปลูกไผ่ยังตายเห็นไหมคะน่ารักปากเนี่ยเหมือนมีดะเราก็ว้าวมานี่เลยค่ะโอ้ยปุ๋มอันนี้รอดแล้วเธออันนี้รอดแล้วใบแห้งก็ไปแล้วเนี่ยมาใหม่แล้ว ตอนไรน,นออันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่ที่คุณแม่ว้าวนะว้าวทำเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้คุณแม่ว้าวนู่นค่ะดูต่อไปเลยค่ะนู่นค่ะที่เราจะทำเป็นที่เล่นน้ำของครอบครัวควายใช่ค่ะคุณแม่ได้สองอย่างค่ะหนึ่งตัวดำกับสองแข็งแรงเดินทุกวันน้ำหนักลด ตัวดำแข็งแรงสงสัยจะได้เป็นร้อยปีถ้าอยู่ที่นี่นะคะมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันเดินทุกวันแล้วก็แถมเดินแล้วยังมีลูกศิษย์เดินตามอีกเนี่ยเท่าไหร่ล้อยส0 3ร7เดค่ะอ่าสามิเดินตามมาแล้วเชียร์กันมาชีเดียวนี่ดูค่ะน้ำมันไหลามาค่ะจากที่สูงอันเนี้ยเห็นเลยว่าท่วมถนนเลยค่ะ อันนี้ท่วมถนนเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมาเยอะแล้วมีถนนซึ่งเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าอะจะเอาออกหรือจะใส่สปริงเวรหรือให้มันกลับไปเหมือนเดิมคุณแม่ก็ไม่รู้เขาถามคุณแม่บอก ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ยังไม่มีความรู้ขอดูหนึ่งฝนมาแล้วค่ะดูสิคะเนี่ยค่ะถ้าที่ไหนจะมีเคมีมันถูกดักตรงนี้ก่อนเราทำเป็นหลุมพางไว้ว่าเราก็พยายามจะทำหุบเขาโพธิสัตว์นี่ฝนกำลังพรมหน่อยๆน,นะจ๊ะหมายถึงว่าขนาดเดินอยู่เนี่ยเห็นน้ำซ้ายขวานี่สามเลยค่ะดูเลยค่ะหนึ่งเมื่อกี้นี้มาอันนี้ โอ้มีตัววรนุดอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวจระเข้น้อยมาดีมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงาการพังของน้ำอ,อย่าเดินไปนะนี่มาดูมาดูาดูทางนี้เนื่น้ำฝั่งนู้นเยอะตรงนี้ค่ะมีสิทธิ์ที่จะขาดได้เอง เนี่ยที่เขาถามว่าจะให้ทำอย่างไรที่เราบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ดูธรรมชาติสอนเราสิธรรมชาติสอนเราว่าอย่างไงธรรมชาติสอนว่าเขาอยู่ได้เขาจะอยู่แบบเขาเราไม่ต้องสร้างอะไรหรอกแต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาจะจัดการด้วยตัวเขาเองเนี่ยนี่ฝนเดียวนะใช้เวลาฝนตกประมาณสักสองชั่วโมงตกเม็ดหนักหนัก มีลมกันโชคเล็กน้อยดูนะคะน้ำบ่อนั้นสูงก่าบ,บ่อนี้เยอะจริงไหมคะและมันเริ่มซอะอันนี้คุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติอันนี้ว่าความเป็นธรรมชาติมันจัดการด้วยตัวมันเองอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปคิดบางเรื่องเราเตรียมแผนไว้เป็นผู้ที่แข็งแรงอยู่ แต่เราอาจจะป้องกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งหนึ่งพีเรียดที่ฝนตกและน้ำที่มาจากทุกทิศเมื่อผ่านบ่อที่หนึ่งสองสามชะลอมาเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นสายน้ำที่มาจากจากไล่สับป,ปะรดเราก็ทำเป็นคล้ายๆบ่อเอาไว้เพื่อ ถ้ามันมีเคมีมามันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคะเราก็พยายามที่จะทําให้ตรงนี้มันเป็นหุบเขาออแกนิกโอเ้ยเธอล่าเริงมากเลยนกสองตัวค่ะเท่าที่จะทําได้ก็คือเป็นอินทรีนั่นแหละไม่ใช้เคมีเห็นบ่ขอข้างบนสูงมากช่วยถ่ายรูปให้หน่อยว่าบ่อนะน่ะน้ํามันไม่ได้ซึมแต่ไอ้ความทลายตรงเนี้คืออะไรข้าพเจ้าไม่รู้ตอบไม่ได้นะคะ แล้วก็มีความพอมันน้ำมันลงมาเห็นน้ำมันซึมเร็วไหมตรงนี้มันซึมเร็วเนาะมันซึมเร็วนกมีความสูงนาะและมาที่บ่อมังกรของเราค่ะที่เรากำลังไม่เหลือน้ำเลยค่ะเราอาจจะต้องขุดเป็นสะดือน้ำตรงนี้เมื่อวานนี้ก็ยังคิดกันอยู่เช่นนั้นแต่วันนี้ขึ้นมาเป็นเมตรเลยค่ะ บ่อน,นี้ยังสูงกับบ่อน,นี้นะยังซึมอยู่เนี่ยละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่เราเคยเห็นหาดจําได้ไหมนกเขาเดินแล้วก็มีหาดเนี่ยเนาะวันนี้ค่ะน้ําขึ้นมาแล้วขึ้นเยอะด้วยนะอันนี้ขึ้นเยอะด้วยเพราะว่ามันมาทุกทิศแหละได้ยินเสียงน้ํำไหมลูกโอ้จากตรงไหนเนานะ นี่จากตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมาจากบ่อนู้นนะคะมาบนเลยค่ะน้ำไหลจากที่สูงลงต่ำชันได้แต่มันชะลอไงคะมันชะลอสิ่งที่เราทำคือการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดและชะลอการไหลที่ช้าลงจึงทำให้การอุด,ดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกดอกไม้อันนี้เป็นสมุนไพรด้วยนะสมัยก่อนคุณยายกินนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเงาะป่านมะ่ค่ะตอนเด็กๆนะคะไม่มีไม่มีเงินซื้อผลไม้นมะ่ค่ะเป็นเด็กบ้านนอกจะกินเงาะป่าก็ต้องอย่างเนี้ยค่ะอย่างนี้ยค่ะกินได้จริงนะอืม หวานด้วยอันนี้ต้องเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างหอมด้วยแหละเรามาเก็บให้แม่ชีกินเถอะเนี่ยเหาแม่ชีมาเก็บคุณแม่กล้ากินเพราะคุณแม่เคยกินตอ้นเด็กแต่ไม่รู้ว่ามันมีวิตามินอะไรเดี๋ยวเราจะไปถึงตรง ด้านบนสุดอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวพาเดินอันนี้คืออะไรสงสัยนี่คือน้ำไหมนี่ตอนนี้ที่เป็นหาดนะตอนนี้สังเกตไหมันมีน้ำไหลซึมมารอบบ่อเลยสังเกตไหมหนึ่งสองสามนเนยดูน้ำไหลสินี่นันทวันนี่น่นั่นนเธออย่าตกไปแล้วนั่นเธอดูว่าถ้าไอ สายน้ำมันไปต้อนขยะตรงไหนเนี่ยเห็นชัดนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราได้ทดลองกันนี้ได้เข้าเป้าแล้วค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการทำงานจากคนไม่รู้อะไรเลยเฝ้าสังเกตไม่ย่อท้อตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและอย่าไปกลัวว่าทำอะไรผิด อย่าทำอะไรผิดศีลผิดธรรมอันนั้นน่ะต้องมีหิลิอย่าทำอะไรผิดศีลผิดธรรมถ้าเราไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วเราก็มีธรรมอุ้ยอุ้ยอุยดูรอยเท้าคุณแม่มันมันอวบน้ําแล้วเราเดินเร็วเห็นไหมประมาทประมาทเนี่ยคะ่ะได้ข่าวว่ากลุ่มสะใจดี ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้เพราะเปียกหมดเห็นพระพักพระพริยาธารายังยิ้มอยู่เหมือนเดิมสถูปมนตาก็เปียกเยี่ยมชาวบ้านหน่อยสิกุิิคุณแม่ยังรู้อะไรพวกมันไม่ต้องนอนกันหรอกเนี่ยสะใจดีวันนี้วันนี้ให้ให้เลย แต่ทุกคนดีใจฝนตกเนี่ยดูนะคะต้นไม้ใบหญ้าเชื่อว่าหล่มควายก็มีน้ำดูเขาทำการเสร็จก่อน24ชั่วโมงก่อนฝนตกทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนที่จะทำให้เราเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดอันนั้นรถแมคโครต้องมาตักให้น้ำไหลลงเลยใช่ไหม อาประชาชนประชาชนได้นอนกันหรือเปล่าประชาชนไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ไหมเนี่ยนี่แมนดาลาิเป็นอย่างไรแมนดาลินนี่ทรายลงมาเลยนะทรายมาอยู่ที่ตรงนี้นะโอ้แปลกเนาะโอ้แมนดาลิาก็สู้สุดยอดเลยอน,นิจจัง เหลืออยู่เยอะแต่จะพังก็อีตรงเนี้แหละที่น้ำหยดมาจากตรงนี้แต่ไม่เป็นไรไม่เรียกว่าพังเรียกว่าการประทานฝนจากฟ้านีค่ะจากดอกบัวตรงนี้มันก็เทมาเยอะหน่อยตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เรียงใหม่อ่ะไม่ชีโอเข้ามาประจำการซะสอนเรื่องความเป็ัอนนิจังคือมันก็จะหยดตามเนี่แหละค่ะก็ตรายังอยู่ พ่อตรามอยู่ใต้องค์ท่านฝนไม่โดนเลยสังเกตไหมคะอะไรที่มันเป็นเหล็กอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็คุมอยู่นะตรามไม่เป็นอันตรายแต่รัศมีทั้งหลายก็เป็นไปตามฤดูฝนเนี่ยแหละคะ่ะแต่คุณแม่โอเคเลยคะ่ะต้องบอกว่าหัวใจโพธิสัตว์ต้องยอมรับกับทุกสิ่งอันนี้ดีมากนะ,ะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้เอาทรายใส่ข้างบน แล้วพอมาเนี่ยตรงเนี้ยแน่นเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเลยตอนนั้นเรายังใส่ไม่เยอะเพราะเนื่องจากว่าเราเราคิดว่าเราจะเอาทรายจากจากสีขาวเข้ามาดูนะคุณแม่ขอให้พวกเราวันนี้จบลงที่ตรงพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผมช่วยไปแอบดูหน่อยว่าปักควายน้ำเป็นยังไงกองฟางอะไรเนี่ยดูแล้ว สมชายนอนกันได้ไหมอะไม่ได้ยินเพราะว่าอยู่กันทั้งหมดเลยค่ะตรงโน้นโอเคไหมโอเคไหมอะเมื่อคืนนอนกันได้หรือเปล่าสมชายสมชายเดินขึ้นเขาเหมือนกันกาเพกไปเลย สมชายนี่เขาเป็นกำนันในหุบเขาเสถียรหนึ่งมาที่นี่ค่ะสมชายนอนกันได้ไหมอะได,ได้ได้แบบี <c oughs> ได้ยินไหมคะ <c oughs> ทุกคนยอมเปียกได้แบบเปียกเปียกแปลว่าอะไรแปลว่ากำลังจะเปียกกันแล้วค่ะฝนมาอีกแล้วค่ะให้เลือกระหว่างเปียกกับแห้งสมชายเธอเอาอะไร พกบ่อเข้าเป้าหมดเลยอยากให้ตกคุณแม่อยากให้ตกเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยก้อนเนี้ยไม่ต้องไปไหนเลยตกลงบ่อแล้วให้เต็มเลยอ๋อชาวบ้านสอนไว้เหรอแน่เห็นไหมก็แน่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่มาทุกตลอดชีวิตเขาเข้ามา นี่ <ตก S 2> นี่นี่นคือทางน้ําเลยใช่ไหมเนี่ยก,ก็เป็นทางน้ํากทุกคือทุกอย่างจะลงไปหมดที่เมื่อกี้ดูไลฟ์สดคุณแม่อยู่ก็ก็หมองบางกอนน้าจะไม่ได้อยู่แค่นี้เดี๋ยวจะต้องขึ้นกันอีกถ้ามาดูตอนบ่ายนะครับถึงแม้นฝนจะไม่ตกเพราะว่าที่ความชุ่มชื้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้แม้จะห่างไกลเยอะน้ําก็ต้องไหลลงที่ต่ตําเสมอมันจะยินเสียงจ๊คจก๊จกจก๊คจ๊เรียกได้ยินตลอดเลยใช่ครับน้ำจะไหลลงในระหว่างดินตลอดนี่เราครับทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ฮะ นี่น้ำพวกนี้สุดท้ายจะต้องลงไปอยู่ที่บอ่อบางกรทั้งหมดมที่ต่ําทั้งหมดครับเป็นเส้นทางที่คุณแม่จะทําเขาเรียกว่าน้ําตกธรรมชาติครับเนี่ยจะเบ่นแค่ตรงนี้นิดหน่อยเดินเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกบเลยนะสมชายไม่ต้องกบเ,<ร>เลย,ออยเราไม่ต้องเลยครับน้ำตกธรรมชาติเลยนี่แหละเราเราจะเรียกไอ้ไอ,อ้อันเนี้ยเป็นวิธีการของศาสตร์พระราชาก็นเลยครับนี่คือของไส้ไก่ครับเล็กๆ เราอาจจะเบี่ยงเส้นทางเขาได้นิดหน่อยเพื่อให้ไปตามตุ้มต้นไม้ได้ถ้าในพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้ครับอันนี้โดยธรรมชาติถ้าเรากบอีกข่มอีกก็พังอีกเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราไม่ฝืนธรรมชาติถ้า,<ร>าอย่างนั้นกกเราก็<ช>เก็บไว้ก่อนเนาะฝนตกวันนี้เราออกมาดูอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เราเห็นเลยว่าร่องน้ํามันไปทิศทางไหนบ้างอันนี้เรารู้แล้วว่าทิศทางน้ําไปทางไหนบ้างเราจะไม่กบไม่เกี่ยมันก็ปล่อยเป็นร่องอย่างนั้นครับเป็นอะไรที่ขอบใจทุกคนนะไปบอกให้กินข้าวเช้าวันนี้พักกัน แล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเขื่อนที่นอนเปียกก็เพราะว่าพอฝนตกแล้วน้ํามันซึมเข้าไปไหนมันท่วมท่วมท่วมเต็นทำอะไรก็อย่ายกพื้นเอาเหล็กมายกพื้นนิดหน่อยเดี๋ยวสั่งเหล็กได้ได้แล้วแล้วจะใช้เป็นเป็นแค่ไม้ไผ่หรือว่าจะใช้ไม้ไผ่มันมันมันไม่พอดีมันไม่พอดีกับไอ้ไอ้ไอ้เต็นท์อ่าเออเอาที่เต็นก็ดีแล้วล่ะทำซะเลยเพราะหน้าฝนจะยิ่งกว่านี้ใช่ครับเพราะมันเริ่มเริ่มจะ ก็ขอบใจนะคะวันนี้ไม่นไังบนที่เราบวบที่เราขึ้นไปนั่นไงงั้นพยุงทั้ง10ต้นนี้น่าจะเลงล่าเลยครับน้าเงาทองอ่ะเนี่ยค่ะมองทงนะคะงั้นเรามาช่วยกันอธิษฐานจิตตรงนี้ขอบคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีมหากรุณามากในการช่วยให้เราเนี่ยอันเนี้ยขออย่าเอาทรายกบเลยนะแต่แต่อันเนี้ยทรายสวยมากอันนี้ก็ปล่อยอย่างนี้เลย อันนี้ก็เป็นน้ําตกและเน,นี่แน่นก็แน่นปไปละฝุะ่นตะกอนต,ต่างๆที่เป็นเป็นคาบฝุ่นคาบลายไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นความสะอาดความสดมันเหมือนอย่างทรายอันนี้ครับก็จะสวยเลยเนี่ยแมนดารินไม่เสียหายด้วยนิดหน่อยเองน,นิดจากดอกบัวบจากดอกบัวอ้ามาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรม คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจ เพื่อบูชาต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยางพุทธะภควะโตปุภพาภาคณมการางังการมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังธรรมังสังฆังสลานังัชฉามิรัตนะตะเยปะมาเทนะทวารัตะเยนกะตัง สัพพังอาปาร,ราทางคมทะทเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึง้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัว,ตวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ประทานสิ่งที่เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรโสฮาโอมตาเรตูตาเรตู เรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตู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 เรโซฮาโอ้ เรตุตาเรตุเรโซคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้ประทานความเข้มแข็งความอดทนอดกลั้นต่อความไม่รู้มีปัญญาในการเข้าไปแก้ปัญหา ถ้าเหตุเปลี่ยนเหตุปัจจัยเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนเหตุปัจจัยด้วยความสุจริตของท่านมีปัญญาในการที่จะทําให้ชีวิตของท่านเพียรชอบเพียรในสิ่งที่ควรชอบและเพียรละในสิ่งที่ควรชังเมื่อใดที่ท่านเห็นความเพียรเชน่นนี้เป็นผลแห่งการกระทําที่เราเคยผ่านความยากลําบากสักครั้งหนึ่ง ท่านจะมีศรัทธาในการใช้ชีวิตของท่านฟ้าหลังฝนไม่เคยผิดหวังถ้าเราลงทุนในเหตุอย่างสุจริตถ้าเหตุสุจริตผลเป็นอื่นไม่ได้ค่ะผลก็สุจริตนะคะวันครอบครัววันผู้สูงอายุวันมหาสงการนี้ให้มีชีวิตที่งอกงามสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทินธรรมสวัสดีค่ะ